วันนี้เรามากันที่ Start Bay Campsite ค่ะและตู้จะพาไปชมหาดสล็อปตันแซนที่มีน้ำทะเลและน้ำจืดอยู่ติดกันตรงนี้นะคะเราต้องเดินผ่านสุสานนะคะที่จะเป็นทางลัดไปผับแล้วค่ะอันนี้เนื้อแกะนะคะอันนั้นก็คือ Fish and ChipsDestination is on the right. Okay. Nice. Do we stop here? This is newer drive. Yeah, please report to reception. No, yes. Okay. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแคมปิ้งกันที่ทางใต้ของประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้เราก็มาเร็วกว่ากำหนดนะคะเขาต้องให้เช็คอินประมาณเที่ยงนะคะก็ Are we got the pitch? Yeah, she's going to get one.Go get one. Okay. Ah, good. Okay, ค่ะก็เขาบอกว่าให้ไปเลือกเอาตามสบายเลยนะคะเราก็เลือกเอาตรงไหนก็ได้นะคะเราเดี๋ยวมาแจ้งเขาว่าpinch เราอยู่ตรงไหนนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะกางออนนิ่งนะคะอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะจะได้ใช้ครั้งแรกเลยวันนี้แคมเปอร์แวนของเรานะคะตั้งแต่ซื้อมาวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ได้เอามาใช้ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะโอเค Is that in? That's it, yeah. Okay.You want to do it? No. I'm not getting up to the end. It's alright. Okay. Turns off the dog. Ah.ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Kingsbridge นะคะก็อยู่ทางเขตเดเวนทางใต้ของประเทศอังกฤษนะคะก็คลับนี้ชื่อว่า Start Bay Club Side นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้นะคะว่าสถานที่น่าสนใจต่างๆใกล้แคมป์นะคะมีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะมีแผนที่ให้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแล้วเขาก็จะมีบาร์โค้ดนะคะสำหรับสแกนโควิดอันนี้ต้องให้เขาคืนนะคะเดี๋ยวเรากรอกรายละเอียดแล้วเราก็สแกนเข้าไปในโทรศัพท์นะคะ
ข้างแล้วก็มีเนี่ยนะคะนี่คือแผนที่ของแคมป์ไซต์นะคะมีทั้งหมด94พินช์นะคะที่สามารถจอดมอเตอร์โฮมแล้วก็คาราแวนได้อันนี้นะคะคลับไซต์ที่นี่ก็จะต้องเป็นสมาชิกก่อนนะคะต้องเป็นสมาชิก Motorhome and Caravan Club นะคะก็ทุกที่ที่ไปนะคะสำหรับคลับนี้ก็จะมาตรฐานคล้ายๆกันนะคะนี่นะคะ Motorhome and Caravan Club อันนี้ตัวก็เป็นสมาชิกของเขานะคะที่ว่าที่นี่นะคะไม่มีเต็นท์นะมีแค่ Motorhome นะคะแล้วก็ Caravan แล้วก็ Camper Van อันนี้ได้อยู่นะคะแล้วทุกๆแคมป์ก็จะมาตรฐานคล้ายๆกันนะคะเขาก็จะมีเซอร์วิสพอยต์ให้มีห้องน้ำนะคะมีห้องซักผ้าอะไรต่างๆให้ด้วยตอนนี้ก็พักเบรกนะคะเดี๋ยวจะร่วมมาม่ากินก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินชมรอบๆข้างนอกกันนะคะอันนี้กินรองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันข้างนอกอีกทีนึงOffice sleep is like this. I mean, I've got to be fair. I can't see. That's why because we got no only me and you anyway. I'm switch on for long time. ค่ะนี่ก็เป็นรอบๆแคมป์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นเซอร์วิสพอยต์นะคะตรงนี้จะเป็นที่ทิ้งของเสียจากรถมอเตอร์โฮมนะคะหรือว่าของเสียในห้องน้ำแล้วฝั่งทางนี้นะคะก็มีน้ำสำหรับไว้กินนะคะน้ำสำหรับดื่มน้ำสำหรับใช้นะคะแล้วก็มีถังขยะอยู่นะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็มีที่อ่างล้างมือด้วยแล้วก็ที่ไดผมนะคะแต่ช่วงโควิดเขาน่าจะไม่ให้ใช้นะคะตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะตอนนี้ไม่มีคนนะคะตัวก็เลยถ่ายได้มาห้องน้ำที่นี่นะคะก็เข้าได้ทีละ6คนนะคะแล้วเราก็มีริสปันนะคะเราก็ใช้เสร็จแล้วเราก็มาไว้ตรงนี้นะคะเวลาเราจะเข้าไปเราก็มาแขวนไว้ตรงนี้ก็จะได้รู้ว่าเข้าได้ทีละ6คนนะคะตอนนี้ตัวใช้เสร็จแล้วตัวก็มาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องใส่หน้ากากเข้าไปข้างในห้องน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีห้องซักผ้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นอ่างนะคะแล้วก็มีตู้ซักผ้าแล้วก็ที่ปั่นแห้งนะคะโอเคค่ะจากแคมป์นะคะก็จะมีทางตรงนี้จะเป็นทางไปทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทะเลกันนี่คือบรรยากาศของหาดที่นี่นะคะแต่ว่าชายหาดมีแต่ก้อนหินเลยไม่มีทรายนะคะแต่วิวสวยมากๆโอเคทุกคนเป็นร้านไอติมค่ะไอศกรีมช็อปLet's have a look, see what the food is and what to like. Yeah. There's our pancake, breakfast, soup. เดินมานะคะเงียบมากๆเลยช่วงโควิดคิดว่าธุรกิจต่างๆก็คงจะไม่ดีนะคะก็เลยแบบหลายที่เลยที่ต้องปิดตัวลงนะคะเงียบมากๆเลยตอนเนี้ยมีไม่กี่ร้านเองนะคะที่เปิดตรงนี้เป็นร้านขาย fish and chip นะคะ yeah fish and chip แล้วก็มีเบียร์ขายด้วยร้านแต่งได้สวยมากเลยอ่ะและนี่คือหาดสลับตันแซนนะคะฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นน้ำจืดนะคะฝั่งทางขวาก็จะเป็นน้ำทะเลWith the cone, with the strawberry. Yeah, that's actually, thank you. Okay, sorry. Thank you. ทุกคนคะเรากำลังจะเดินไปที่ผับนะคะตอนนี้ก็เดินผ่านสุสานนะคะเพราะว่าเป็นทางลัด ตรงนี้นะคะเราต้องเดินผ่านสุสานนะคะที่จะเป็นทางลัดไปผับนะคะแล้วก็โบสถ์อยู่ฝั่งนี้นะคะถ้าเราเดินไปอีกฝั่งนึงก็คือเป็นถนนใหญ่นะคะแล้วรถมันเยอะอะค่ะ
ก็เลยต้องก็เลยหาทางลัดนะคะพอดีถามคนแถวๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้มาตรงนี้นะคะนี่นะคะผับนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันThe bell here. Oh, yeah, yeah. Hello. Hello. Okay. อันนี้เนื้อแกะนะคะเนื้อแกะอันนั้นก็คือ fish and chips.ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ